นะสดทะเลสาบแล้วก็ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวก็จะมีการตั้งฐานอยู่ที่ดันทบุรีนะครับแล้วก็ฝนหลวงจังหวัดดันทบุรีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดครับในการบินขึ้นลงแม้ปีนี้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จึงทำให้ปกตินะครับธรรมดาถ้าจะมีฝนอะไรบ้างแล้วในปีนี้ก็เลยฝนน้อยลงนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราที่ผ่านมานะครับทางสำนักฝนหลวงกรมฝนหลวงก็ได้มาดูแลในพื้นที่นี้ก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนพอดีรู้สึกว่าช่วงปลายเดือนมกรานะครับก็ได้มีการบินครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากท่านผู้ชมและทุกท่านนะครับก็คือว่าการทำฝนหลวงนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือผลิตฝนหลวงนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ประสบการณ์โดยเฉพาะจากที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ศึกษาไว้นะครับก็คือการทำฝนหลวงก็คือการทำองค์ประกอบของดินฟ้าอากาศบนท้องฟ้าคือของก้อนเมฆนะครับให้อยู่ในสภาพที่เกิดฝนตกได้นะครับสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือพี่น้องประชาชนที่ได้เป็นอาสาสมัครฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงได้มีการไปให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าเวลาดูดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะดูก้อนเมฆเป็นอย่างไรสภาพแบบนี้สามารถทำฝนหลวงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการทำฝนหลวงนั้นไม่ได้หมายความว่าตรงไหนแห้งแล้งแล้วก็เครื่องบินแล้วขึ้นไปทำได้เลยนะครับสิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องให้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีนะครับมีอาสาสมัครฝนหลวงอยู่ถึง88คนกระจายอยู่ตามทุกอำเภอนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการคุยกันนิดนึงแล้วว่าเราคงต้องฝึกฝนฝึกอบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรให้รู้จักการสังเกตนะครับดินฟ้าอากาศว่าเมฆเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลมายังสำนักฝนหลวงได้แล้วก็จะได้เตรียมการออกไปแล้วที่สำคัญตอนนี้จังหวัดจันทบุรีก็ได้รับอนุญาตจากกรมฝนหลวงนะครับมาตั้งฐานบินที่นี่ซึ่งที่ตั้งหลักอยู่ที่ชลบุรีนะครับแต่ในคราวนี้ในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็จะมาตั้งปฏิบัติการพร้อมที่จะดำเนินการฝนหลวงตลอดช่วง 2-3 เดือนนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอำเภอไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างคะก็ถ้าโดยภาพรวมนะครับตอนนี้พอๆกันหมดก็คือที่ว่าพอๆกันก็คือพี่น้องประชาชนเราทำสวนเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ต้องการน้ำสิ่งที่ผ่านมาก็คือน้ำในระบบชลประทานของเรามันไม่เพียงพอนะครับโดยที่ผ่านมาเราจึงจะใช้ฝนธรรมชาติเป็นหลักจากน้ำฝนนะเราทำสวนด้วยอาศัยน้ำฝนเพราะฉะนั้นเมื่อปีใดฝนมาช้าบ้างนะครับหรือฝนน้อยบ้างก็จะเกิดผลกระทบก็จึงต้องอาศัยทางกรมฝนหลวงหรือทางฝนหลวงในจังหวัดนักบินมาให้บริการพี่น้องประชาชนจังหวัดจันทบุรีครับ